สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวนาสีใจชื่อเล่นชื่อโบนะคะอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะคะจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการตลาดเวลาว่างชอบเล่นอูคูเลเล่ค่ะเพราะว่ามันทำให้สบายใจดีแล้วก็ปกติลักษณะนิสัยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะชอบอยู่กับคนเยอะๆถึงจะเป็นคนบางทีอาจจะไม่ค่อยพูดแต่ก็ชอบฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็คิดตามว่าความคิดเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทัศนคติของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันมันทําให้เรารู้ว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้รู้ถึงบางทีเราไม่ได้พูดออกไปแต่ว่าเรานั่งฟังเขาพูดเราก็ทําให้เราเรียนรู้ได้ว่าความคิดของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันสามารถเรามาวิเคราะห์แล้วเราสามารถที่จะเอาอะไรในส่วนที่ดีของเขาและไม่ดีของเขามาปรับเข้ากับชีวิตของเราได้โดยปกติชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบพบเจอคนใหม่ๆไม่ค่อยชอบอยู่กับที่เท่าไหร่โดยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ปลื้มคุณตันอยู่แล้วเพราะว่าคุณตันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและก็เก่งมากๆเลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณตันคงจะได้ความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้อะค่ะมันคงคุ้มค่ากับการที่ส่งคลิปมาเพราะว่าคุณตาเป็นนักธุรกิจที่บางครั้งมองได้ไกลจนน่าทึ่งนะคะชอบตอนที่คุณตาวิเคราะห์ร้านข้าวมันไก่ของพี่โกตินะคะสนุกดีค่ะถึงพี่โกติร้องไห้แต่คุณตันก็ยังพยายามใช้คำพูดที่อ่อนโยนแล้วก็ให้กำลังใจชอบค่ะ